ท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังเจอหายนะนะครับจากทีมที่เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2019กลายเป็นทีมที่เละเทะและอาจจะหลุดจากท็อป4ในซีซั่นนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นเราจะไปอธิบายกันตั้งแต่แรกครับในช่วงปี2017ถึง2019เนี่ยสเปอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุโรปนะครับนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนและซอนฮึงมินอยู่ในจุดพีคของอาชีพขณะที่ผู้จัดการทีมเนี่ยก็มีมาริซิโอโปเชติโน่โค้ชที่เข้าใจทีมมากที่สุดนะครับทีมไก่เดทองเนี่ยจบอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกครับในปี2017จากนั้นได้รองแชมป์ยุโรปในปี2019ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็ดูสวยงามไปหมดครับจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นในซีซั่น2019ถึง2020ครับสเปอร์ของโปเชติโน่เนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มไม่ดีนะครับลงแข่ง12เกมแรกของพรีเมียร์ลีกอยู่อันดับ14ของตารางและไม่ชนะใคร5เกมติดต่อกันครับปรากฏว่าแดเนียลเลวี่ CEO ของสเปอร์ครับตัดสินใจไล่โปเชติโน่ผู้จัดการทีมที่อยู่กับสโมสรมายาวนาน6ปีออกจากตำแหน่งโดยไม่ให้โอกาสแก้ตัวใดๆเลยครับนี่เป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วมากเพราะว่าโปเชติโน่เนี่ยทำผลงานดีมาตลอด5เดือนก่อนเนี่ยยังพาสเปอร์เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่เลยนะครับแล้วนี่ฟอร์มหลุดแค่ไม่กี่นัดเองถึงขั้นต้องไล่ออกกันเลยเหรอพอไล่โปเชติโน่ออกปั๊บแดเนียลเลวี่แต่งตั้งโชเซ่มูรินโญ่ที่กำลังว่างงานเนี่ยมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับซึ่งมูรินโญ่ก็โอเคครับช่วยทีมเนี่ยให้ขยับขึ้นมาจบอันดับ6ในซีซั่นแรกของเขานะครับเข้าสู่ซีซั่น2ของมูรินโญ่ครับในฤดูกาล 2020-21 เนี่ยมูรินโญ่ทำผลงานได้ดีในบอลถ้วยพาสเปอร์เนี่ยเข้าชิงคาราบาวคัพได้สำเร็จนะครับแต่ผลงานในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ค่อยดีครับอยู่อันดับ7ของตารางปรากฏว่าก่อนนัดชิงคาราบาวคัพแค่6วันนะครับแดเนียลเลวี่ไล่มูรินโญ่ออกจากตำแหน่งครับแล้วให้ไรอันเมสันมาเป็นโค้ชเฉพาะกิจแทนนี่เป็นปมในใจของมูรินโญ่เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคุมทีมสโมสรไหนก็ได้แชมป์สโมสรนั้นครับแต่กับสเปอร์เนี่ยอุตส่าห์พาทีมเข้าชิงได้แต่เจ้าของทีมเนี่ยกลับไม่ให้คุมนัดชิงซะอย่างนั้นครับและสุดท้ายในสเปอร์ของไรอันเมสันเนี่ยก็ไปแพ้แมนซิตี้ในนัดชิงคาราบาวคัพทั่วแชมป์อย่างน่าเสียดายนะครับมูรินโญ่บอกว่าเขาเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้คุมทีมเต็มๆแบบฟูลซีซั่นเลยนะครับก็โดนไล่ออกก่อนคือความสำเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นได้มูรินโญ่บอกว่าสโมสรก็จำเป็นต้องให้เวลาสร้างทีมกันอย่างมากพอด้วยครับไรอันเมสันเนี่ยคุมทีมแค่ขัดตาทับนะครับพอเข้าสู่ซีซั่น 2021-22 ก็เปลี่ยนไปใช้โค้ชนูโน่เอสปิริโตซานโตครับแต่คุมทีมได้แค่10นัดก็โดนแดเนียลเลวี่ไล่ออกอีกนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นไม่ค่อยถูกใจครับพอไล่นูโน่ออกเนี่ยก็แต่งตั้งอันโตนิโอคอนเต้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยคอนเต้บอกกับว่าถ้าอยากได้ผลงานดีจากเขานะครับสโมสรเนี่ยต้องสนับสนุนเต็มที่คอนเต้เนี่ยพาสเปอร์จบซีซั่น 2021-22 ด้วยการคว้าอันดับ4ได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมทั้งปั้นซอนฮึงมินเนี่ยเป็นดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกด้วยครับแต่ว่าในซีซั่นต่อมาเนี่ยคอนเต้ได้คุมทีมแค่28เกมเท่านั้นก็มาโดนไล่ออกอีกคนครับทั้งที่ยังมีลุ้นจบท็อป4อยู่แล้วสโมสรเนี่ยไปเลือกใช้งานคริสเตียนสเตลินีที่ไม่เคยคุมทีมในระดับลีกสูงสุดมาก่อนเลยนะครับสุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับฟอร์มแย่มากในเกมล่าสุดกับนิวคาสเซิลก็โดนยิงเละเทะแพ้ไป 6-1 จนโดนไล่ออกไปอีกคนครับแปลง่ายๆครับว่าสเปอร์เนี่ยในรอบ4ฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาใช้โค้ชไป6คนได้แก่มาริซิโอโปเชติโน่โชเซ่มูรินโญ่ไรอันเมสันนูโน่เอสปิริโตซานโตอันโตนิโอคอนเต้และคริสเตียนสเตลินีครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่เรากล่าวมาเนี่ยไม่มีใครได้โอกาสคุมทีมแบบฟูลซีซั่นหรือว่าคุมตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายเลยครับอยู่ได้แป๊บๆก็โดนไล่ออกหมดเลยการเปลี่ยนโค้ชบ่อยขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเสียค่าฉีกสัญญาเยอะนะครับแทนที่จะเอาเงินเนี่ยไปพัฒนาส่วนอื่นไปซื้อผู้เล่นเกรด A ก็ต้องมาเสียรายได้ไปกับอะไรแบบนี้การที่สเปอร์เนี่ยล้มเหลวในช่วงหลังบางคนจะโทษโค้ชบางคนโทษนักเตะแต่จุดเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยก็คือมุมมองของผู้บริหารที่ใจร้อนมากและไม่ให้โอกาสโค้ชคนไหนเลยครับแป๊บเดียวไล่ออกแป๊บเดียวไล่ออกทำให้ทีมเนี่ยขาดเสถียรภาพอย่างทุกวันนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดสเปอร์เนี่ยอยากจะยิ่งใหญ่อยากจะเติบโตคำถามคือเจ้าของทีมเนี่ยสามารถยืนหยัดกับผู้จัดการทีมสักคนได้นานพอหรือเปล่าเล่นแบบทำงานไม่ถึงปีก็ไล่ออกกันแล้วแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ทีมจะประสบความสำเร็จแบบจับต้องได้ต้องยอมรับว่ามันยากมากจริง